มชัยศรีสุธิยากรครับระบุไว้ใน Facebook ของตัวเองคุณสมชัยเนี่ยเขายกทฤษฎีพายุไม่หมุนเงินใหม่มาใช้เท่าเดิมเงินเดิมก็เก็บถามว่ามันไม่หมุนจริงไหมก็เนี่ยคุณสมชัยเขายกแบบนี้เลยนะเขาบอกว่าทฤษฎีพายุไม่หมุนทฤษฎีตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจคือเมื่อเราใช้เงิน1บาทคนได้ก็เอาไปใช้ต่อไปเรื่อยๆ 6-7 รอบเงินบาทถึงหมดฤทธิ์ 560,000 ล้านที่ใส่เข้าไปใหม่จะกลายเป็น3ล้านล้านในกระแสหมุนเวียนทางเศรษฐกิจการกำหนดเงื่อนไขห้ามออมให้ใช้ใน6เดือนจึงอยู่บนแนวคิดเงินจะหมุนไปจนกลายเป็นพายุหมุนแต่คุณสมชัยบอกว่าแต่คิดแบบนี้ไม่ได้เพราะ1บอกผมเนี่ยใช้เงินซื้อของในซุปเปอร์เนี่ยเดือนละประมาณสัก 2,500 บาทพอได้เงินดิจิตอลมา 10,000 บาทเนี่ยผมก็เอาเงินดิจิตอลเนี่ยไปซื้อในซุปเปอร์แทนก็ซื้อเดือนละ 2,500 นั่นแหละไม่ได้ซื้อเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเงินเดิมที่เคยซื้อเอาไปไหนก็เก็บไว้เอาไปเก็บใช่นะฮะทีนี้2เนี่ยแม่ของเพื่อนผมอยู่อีสานใช้เงินซื้อข้าวสารน้ำปลาอาหารแห้งเดือนละ 2,000 บาทลูกอยู่กรุงเทพวันหยุดก็เดินทางกลับเลยพาแม่ไปแมคโครไปโลตัสไปซื้อข้าวสารน้ำปลาอาหารแห้งหมดเงินไป 10,000 ได้ของมาเต็มคันรถเลย 10,000 นี้ใช้เท่าไหร่ใช้5เดือนนะตลอด5เดือนเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเดือนละ 2,000 แล้วเพราะลูกซื้อไว้ให้หมดแล้วไง5เดือนไอ้ที่เคยซื้อ 2,000 นั้นเอาไปไหนก็เอาไปเก็บอีกอ่ะก็เอาไปเก็บอีกดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยคุณสมชัยก็บอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าเงินที่ให้ให้ใช้ห้ามออมถ้าผมใช้เงินคุณแล้วผมเก็บเงินผมมันผิดกฎหมายมั้ยมันผิดกฎหมายไหมครับพายุหมุนจะเกิดขึ้นรุนแรงต่อเมื่อคนจ่ายยังจ่ายเงินเดิมและพอมีเงินใหม่ก็ใช้เงินใหม่ควบคู่ไปด้วยแต่หากเงินใหม่มาใช้เท่าเดิมเงินเดิมเก็บมันไม่หมุนครับมันจะหมุนยังไงล่ะมันหมุนไม่ได้ไอ้ตัวมัลติพลายเออร์เอฟเฟคที่เขาเคยบอกมันใช้สำหรับเศรษฐกิจที่มันกำลังมีปัญหาระยะสั้นครับอ่านดีๆอ่านดีๆพี่สมชัยเนี่ยผมเพิ่งเจอแกมาออกรายการน้องหมิวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยืนคุยกันคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมคุณสถาพรคุณม่วยสังเกตอะไรไหมในโพสต์ของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยนะครับถ้าผมจะตัดคำว่าทฤษฎีไม่หมุนทฤษฎีพายุหมุนออกไปคุณสมชัยนี่เริ่มคิดถึงลุงตู่นะทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะคุณสมชัยบอกว่าพอเขาได้เงินหมื่นเพื่อนเขาอยู่อีสานแม่เพื่อนเขาอยู่ไหนก็ตามก็จะใช้แค่ตรงที่ได้มาไม่มีการเอาเงินตัวเองสมทบเข้าไปถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีเงินใหม่เข้าไปหมุนเลยมันก็คือเงินที่คุณแจกอ่ะทำไมผมบอกคิดถึงลุงตู่คิดถึงใช่ไหมตอนลุงตู่อ่ะแกแจกอะไรคนละครึ่งคุณสถาพรได้พันห้าลุงตู่ให้อีก 1,500 ถ้าจะได้อยากจะใช้ 1,500 นั้นต้องเอาของตัวเองไปถูกอยากจะได้ 3,000 ต้องใช้ตัวเอง 1,500 ใช่คนละครึ่งนั่นคือคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันครับคุณจะได้ค่าที่พักลดเท่าไหร่ 40% ก็คือแบบของคุณต้องจ่าย60คุณต้องจ่าย60ใช่คุณไปกินข้าวในวันแรกของเราเที่ยวด้วยกันคุณจะได้คูปองวันเสาร์อาทิตย์600ครับคูปองวันธรรมดา900โอ้โหกุ้งมันตัวใหญ่เหลือเกินไปกัน2คนตัวละ500 1,000คุณต้องเติมเงินละแปลว่าอะไรแปลว่าเขากระตุ้นให้คุณจับจ่ายใช้สอยนั่นคือการหมุนจริงๆถูกคุณสมชัยเนี่ยผมรู้เลยว่าอาจารย์สมชัยกำลังคิดถึงลุงตู่คิดถึงจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาว่ากันสำหรับฝั่งรัฐบาลนะครับฝั่งของคนค้านเนี่ยนอกจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากร คนที่เด่นๆจนกระทั่งคุณกิตติรัตน์ณรนองอยู่ไม่ไหวอ่ะออกมาภาษาจีนเรียกตุ้มตวยอ่ะเออพูดดีๆตุ้มตวยตุ้มตวยทนไม่ไหวก็คือพี่รสนาโตศิตระกูลคือพี่รสนาเนี่ย2ดอกดอกแรกเขาโพสต์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่12ตุลาเขาบอกว่าเขาได้รับข้อมูลจากนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งบอกว่าถ้าคุณจะแจกเงิน 560,000 ล้านอย่างนี้เงินนี้จะเรียกว่าเงินเลว bad money พูดเหมือนอาจารย์สมชัยเลยคือได้เงินไปเนี่ยจะต้องรีบใช้ให้หมดข้อจำกัดเยอะเหลือเกินจะต้องใช้ในระยะ4กิโลเมตรต้องใช้6เดือน คนก็จะรีบใช้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 แล้วก็จะเจอด้อยค่าดอก2มานี่พึ่งจะทำหนังสือไปถึงปปช.ถูกไหมใช่ค่ะและให้ไปตรวจสอบกกต.ด้วยนี่ไงขยับขยื่นเพิ่มเติมขึ้นมาว่ากกต.ปล่อยผ่านนโยบายนี้มาได้ยังไงคือการกระทำในนโยบายเป็นของพรรคเพื่อไทยแหละแล้วตอนยื่นเนี่ยยื่นได้ยังไงยื่นแบบนี้เนี่ยมันฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าโอ้โหนี่เพียบเลยทั้งฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งทั้งให้ระวังการออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อทำโครงการดิจิตอลโครงการมีลักษณะสัญญาว่าจะให้ตอนหาเสียงโครงการนี้เปิดประเพณีการแข่งขันทางการเมืองใหม่ถือเป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเป็นโครงการประชานิยมที่ไม่เป็นไปตามสถานการณ์วิกฤตและก็จะเกื้อหนุนการหาเสียงในช่วงใกล้หมดอายุก่อนการเลือกตั้งต่อไปครับ
ทวงถามไปที่กกต.เหมือนกับที่คุณสถาพรทวงถามไปเมื่อเบรกที่แล้วอ่ะครับใช่หนูถามมาตั้งแต่เริ่มแรกเหมือนกันกกต.อยู่ไหนเราเลือกตั้งวันอะไรครับอุ๊ยพฤษภาคม14พฤษภาคมใช่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมเอาวันนี้เหรอคะวันนี้วันที่23ตุลาคมค่ะ5เดือน9วันค่ะกกต.สอยใครหรือยังครับยังใบเหลืองใบแดงใบส้มอะไรหายหมดเลยแสวงการก็ยังมาถามหาอยู่กกต.ทําอะไรอยู่คือคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยทั้งสอบได้กับสอบตกนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องขนาดนั้นเลยเหรอคืองงมากเลยนะคือกกต.ไม่ทำอะไรไม่ขยับอะไรเลยใบเหลืองใบแดงใบส้มไม่มีเลยหรือไงคือตอนที่เขาไปทวงครั้งแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะมีเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าก็มีการดูแล้วเช็คแล้วทุกอย่างแล้วแล้วก็บอกว่ามันมีการกระตุ้นว่าต้องให้มีการปล่อยผ่านไปก่อนพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จปุ๊บบอกว่าอำนาจกกต.เนี่ยมันหมดไปแล้วเดี๋ยวส่งไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญแต่วันนี้กกต.หายเงียบแบบไม่มีกระเตื้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณรัศนาขยับปุ๊บเนี่ยนะคนที่เขาอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่กกต.ไม่ใช่กกต.ตุ้มตุ่ยคุณกิติรัตน์ดารานองพี่ต้นก็บอกแล้วไงถึงขนาดทนไม่ไหวอ่ะแสดงว่าเข้าตาเรื่องของเงินเลวแบดมันนี่เรื่องของการไม่หมุนเรื่องของการคนไม่เอาเงินมาใช้เพิ่มเติมคุณกิตติรัตน์ให้เกียร์อ้างนะว่าเป็นคนที่ชอบศิลปะเหมือนกันรู้จักมักคุ้นกับคุณรสนาใช่ไหมใช่แต่บอกว่าการพูดแบบนี้เนี่ยอย่ามาด้อยค่าเงินดิจิทัลว่าเป็นเงินเลวนะแล้วก็บอกไม่รู้แหละว่าไปเอาความเห็นความคิดเห็นนะจะถามคนไหนมาแต่จริงๆแล้วถ้ามองจริงๆเนี่ยไอ้เงินเลวเนี่ยไม่ใช่เงินเลวดิจิทัลเนี่ยคือเงินดีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ยังบอกคุณสนาว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจยังอยากคลายความสงสัยเนี่ยให้มาคุยมาพบกับผมได้แต่อย่ามาด้อยค่าเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทว่าไปลอกไปเรียนแบบใครทำอะไรคล้ายใครคือหาว่าคนที่พูดเนี่ยไปตำหนิเขาว่าไปลอกเขามาอันนี้ขอความเป็นธรรมนิดหนึ่งนักวิชาการหรือว่าคนที่เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการคลังเนี่ยเขาไม่ได้ด้อยค่านะคือเขาพูดถึงความเป็นจริงคืออยากจะให้คุณกิติรัตน์เนี่ยฟังคนนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีราษฎรอาวุโสนะคือคุณไม่ฟังคนอื่นลองฟังอาจารย์ประเวศอาจารย์ประเวศดูนะอาจารย์ประเวศเขียนบทความเรื่องแจกงานดีกว่าแจกเงินสร้างสัมมาอาชีพเต็มพื้นที่คือจุดขาดงัดประเทศไทยบอกว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยค้านกันปรึมนโยบายแจกเงินคนละ 10,000 บาทเป็น 500,000 กว่าล้านบาทกลัวคนไทยจะเป็นหนี้หัวโตแต่แก้ปัญหาประเทศไม่ได้จริงที่แก้ปัญหาได้จริงคือการสร้างสัมมาอาชีพเต็มพื้นที่เมื่อทุกคนมีงานทำมีรายได้หลุดหนี้มีเงินออมก็หายจนอยู่ดีมีสุขมีอำนาจซื้อมากเศรษฐกิจมหาภาคก็จะเติบโตและมั่นคงเพราะอยู่บนฐานที่แข็งแรงของเราเองไม่ใช่พึ่งตลาดโลกเป็นหลักและพลิกผันวิกฤตง่ายรัฐบาลจะเก็บภาษีได้มากพวกกระซับจากเต็มท้องพระคลังการสร้างสัมมาอาชีพเต็มพื้นที่ไม่ยากถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลโดยระดมกำลังของทุกฝ่ายระดมเทคนิควิธีการทั้งหมดที่จะสร้างงานระดมการจัดการทั้งหมดนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้นำทิศทางนโยบายให้ทุกองคาพยพของประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันคนไทยไม่เคยมีความมุ่งมั่นร่วมกันไปคนละทิศคนละทางประเทศจึงติดอยู่ในวิกฤตเรื้อรังเมื่อใดคนไทยมีความมุ่งมั่นร่วมกันจะเกิดพลังหลุดแสงเลเซอร์ทะลุทะลวงอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จนายกรัฐมนตรีจึงไม่ควรบริหารจิปาถะซึ่งจะหมดแรงและไม่สำเร็จแต่ต้องมีวิสัยทัศน์ว่าอะไรเป็นจุดขาดงัดประเทศไทยและเป็นผู้นำที่สื่อสารให้คนไทยทั้งประเทศมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จุดขาดงัดนั้นจุดขาดงัดประเทศไทยคือการสร้างสมาอาชีพเต็มพื้นที่จนพื้นที่หายจนทั่วหน้าลดความเหลื่อมล้ำทุกคนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นรวมทั้งรัฐบาลด้วยไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นหนี้หัวโตและการล้มเหลวเหมือนการแจกเงินแจกงานดีกว่าแจกเงินนี่อาจารย์ประเวศย้ำนะแจกงานดีกว่าแจกเงินใช่คือแจกอาชีพนะให้เขาได้มีอาชีพดีกว่าดีว่าลดแรกแจกแถมแล้วก็นักวิชาการหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้แบบด้อยค่าเขาไม่ได้ติดติงโดยที่ไม่มีเหตุและผลหรือแม้กระทั่งหยิบยกงานวิจัยอ่ะจะเป็นงานวิจัยญี่ปุ่นจะเป็นงานวิจัยไต้หวันเองก็ตามเนี่ยเขาให้ไปดูผลลัพธ์ว่าสุดท้ายมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าไม่ได้บอกไปลอกเลียนแบบใครนะคือการที่มีงานวิจัยเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการทำงานอยู่แล้วไม่ว่าจะไปทำงานอะไรก็ตามคุณก็แค่ดูเอาไว้อย่าไปมองว่าเขาด้อยค่ามองว่านี่คือเสียงคัดค้านฟังเหตุและผลบ้างคือมองว่านี่คือคำเตือนอ่ะเขาสะกิดคุณนะเขาสะกิดคุณเขาเตือนคุณเนี่ยคุณควรฟังเนี่ยฮะคือแล้วคนที่ออกมาเตือนเนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสายายมียายมาธรรมดาธรรมดานะแต่ละคนนั้นเนี่ยอย่างบรรดานักวิชาการเศรษฐศาสตร์ทั้งนั้นใช่นะฮะต่อให้เป็นประชาชนตาสีตาสาเขาก็ยังบอกเลยว่ามันไม่มีประโยชน์เลยฉันเนี่ยคือคนทำมาค้าขายอยู่ในพื้นที่จริง
ฉันขายหมูปิ้งฉันขายน้ำเต้าหู้อยู่ฉันรู้ดีว่ามันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือเปล่าจำได้ไหมที่ฝากถึงคุณชัดชาติไปดูตลาดฝากคุณเศรษฐานี่ผมคิดถึงคุณชัดชาติขนาดนั้นเลยเหรอถูกมันผิดปกติคุณผู้ชมคือปกติแล้วอะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือว่าจะย้อน DNA ไปเป็นพลังประชาชนหรือจะเป็นไทยรักไทยจุดที่เขานำมาเคลมคือผมไม่ได้บอกว่าจุดเด่นจุดด้อยนะแต่จุดที่เขานำมาเคลมตลอดก็คือเขามีจุดแข็งด้านเศรษฐกิจครับไอ้เรื่องของการตบกระเป๋าเราจะเพิ่มตังค์ในกระเป๋าให้พี่น้องประชาชนนี่กับพรรคนี้เราจะเอาเงินในอากาศมาเป็นเงินให้พี่น้องประชาชนนี่กับทักษิณชินวัตรเราจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเราจะสร้างความยั่งยืนเรานู่นเรานี่เราจ่ายหนี้ IMF ซึ่งก็เป็นผลงานของคุณชวนที่เขาก็เอามาเคลมแต่ก็ไม่เป็นไรถึงวันนี้แล้วเนี่ยประเด็นปัญหาคือมันผิดปกติอย่างมากสัญญาณทุกสัญญาณมันผิดปกติเมื่อวันศุกร์คุณสถาพรคุณม่วยคุณผู้ชมครับครับตลาดหุ้นปิดไป 1,399 จุด ตั้งแต่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งหลายคนรวมทั้งผมเองด้วยนะผมยังคิดว่าเอ้ยเอาละวะตลาดทุนมันจะต้องวิ่งกระจุยกระจายแน่ไม่เป็นแบบนั้นเพราะเขาก็คือนายทุนนักธุรกิจนักธุรกิจที่เชี่ยวชาญอยู่ในตลาดทุนตลาดเงินเขาอาจจะไม่รู้แต่ตลาดทุนเนี่ยหุ้นแสนสิริเขาโอ้ยวิ่งปูดปาดกำไรดีที่สุดในรอบระยะเวลา10ปีใช่หรือจะเป็นทักษิณชินวัตรแต่ปรากฏว่าเดือนเศษๆครับคุณผู้ชมตลาดหุ้นม้อยกระรอกหัวทิ่มแล้วทิ่มอีกตัวแดงมาตลอดเลยอ่ะนี่ซื้อไวอาก้าให้4แผงยังไม่มาเลยอ่ะนี่ก็ไปดูการ์ตูนเขาอีกแล้วเอาก็จริงๆนี่กำลังจะสั่งไวอาก้าให้4แผงเสียดายว่าไม่รู้จักที่อยู่ของท่านนายกคือกะให้ขึ้นเลยใช่ไหมคือกะว่าต้องพังหกปาบจุกแต่นี่มันจุกกลับเนาะคุณคือมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ามันมีปัญหาแน่ๆคุณมีจุดเด่นเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ทำไมนักลงทุนถึงไม่เชื่อคุณเลยอ่ะใช่ไม่มีความเชื่อมั่นเลยนี่คือประเด็นมันผิดปกติแน่นอนเออคนที่เตือนเขาก็เตือนไปแต่กระบวนการตรวจสอบเขาก็ต้องตรวจสอบเหมือนเดิมใช่ไหมคุณสถาพรใช่ครับล่าสุดนั้นปปช.เนี่ยนะครับเขาก็เตรียมการในการที่จะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลข่าวกันออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการประสานติดต่อไปเนี่ยไปยังนักวิชาการอดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยนักวิชาการจากสถาบัน TDRI และบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตรวมถึงกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์99นักเศรษฐศาสตร์ที่เคยลงชื่อนี่แหละนะเดี๋ยวปปช.เนี่ยเขาจะเชิญคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการที่จะตรวจสอบนโยบายแจกเงินดิจิตอลแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นคุณสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีรายงานว่าปปช.นั้นก็จะมีการทาบทามมาด้วยนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยเขามีชื่อของทางด้านดร.กิตติลิ่มสกุลอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเพื่อพรรคไทยรักไทยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อปี2541ด้วยนะแล้วก็มีคณะอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะที่มีการส่วนร่วมในการทำนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มแรกเดี๋ยวจะเชิญมาด้วยนะนี่ไงแล้วล่าสุดนี้ดร.กิตติลิ่มสกุลเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าคือตัวเขาเองเนี่ยเขาคือหนึ่งในทีมที่คิดนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตตอนที่หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ปปช.จะมีการเรียกไปพูดคุยเนี่ยหนึ่งเลยคือเรื่องของข้อมูลต่างๆที่มีการนำเสนอไปขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยคือตอนนี้เขาไม่ใช่จะให้เป็นตัวแทนพรรคก็คงไม่ใช่แต่จะพูดถึงในนามนี้ว่าหลังจากนี้เนี่ยวิธีการกระบวนการเป็นอย่างไรบ้างส่วนรัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าในการผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตแบบนี้มันจะเกิดปัญหาอนาคตหรือเปล่าเจ้าตัวก็มองว่าคือถ้าไปมองทั้งปปช.องค์กรอิสระต่างๆที่เข้ามาตรวจสอบและบางคนก็ไปพูดถึงเรื่องนโยบายจำนำข้าวเก่าๆแบบนี้เนี่ยคือเขาอยากจะให้มองว่าตรงนี้ยืนยันว่าทำได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ทำผิดกฎหมายด้วยส่วนงบประมาณต่างๆเนี่ยถ้าจำเป็นต้องใช้งบประมาณมากกว่านี้ก็จะใช้ช่องทางตามพรบ.วินัยการเงินการคลังไอ้เรื่องนี้แหละที่หลายคนเขาก็ค้านเขาก็กลัวไงว่าถ้าเกิดไปใช้ตรงนี้เกิดพรกรเงินกู้เกิดขึ้นมันก็เกิดหนี้คงค้างเกิดขึ้นอีกส่วนเขาบอกว่าบางฝ่ายที่ออกมารับได้บ้างรับไม่ได้บ้างค้านบ้างก็ขอดูข้อเท็จจริงก็แล้วกันสุดท้ายเนี่ยทำได้หรือไม่ได้ทางด้านของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีกรอบเอาไว้ชัดเจนว่ามันสามารถไปต่อได้ข้อกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหมายความว่าย้อนกลับไปเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องตอบให้ได้สิคะว่ากรอบทั้งหมดคืออะไรวันนี้ยังตอบไม่ได้เลยนะฮะ
แล้วถามใครก็ไม่ตอบด้วยเอาไม่ตอบด้วยแล้วก็ตอบก็วนเป็นวงกลมฟังเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะอดทนฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะได้กรอบการประชุมอะไรคือนี่คือผู้ที่ร่วมคิดค้นนโยบายของพรรคเขานะนี่คือทีมเศรษฐกิจทีมนโยบายนะครับโดยเนื้อไม่ตรงนะครับไม่ตรงกับที่เขาจะแจกนะเออเอาไว้ชัดๆนะคุณกิติเนี่ยตอนแจกเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยให้เลือกว่า 5,000 หรือ 10,000 ด้วยนะแต่คุณเศรษฐาเคาะจะเอา 10,000 อย่างเดียวเลยก็ตอนนั้นน่ะอาจารย์กิติออกมาบอกเฮ้ยเราต้องแจกนะ 5,000 ครับ 5,000 ครับหรือไม่ก็ 2,500 2,500 5,000 ครับคือหลายเป็นงวดไปทัวร์ไปเลยฮะทัวร์ไปลงแกเลยฮะแกต้องหยุดเลยอ่ะเออล่าสุดเนี่ยคุณองอาจเนี่ยเขาก็มาพูดถึงคุณกิติรัตน์เหมือนกันนะพี่ต้นค่ะแล้วมาตอบโต้ใช่ไหมที่บอกว่าคุณกิติรัตน์พูดถึงว่าอย่ามาด้อยค่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะอย่าบอกว่าเป็นเงินเลวนะคุณองอาจบอกแบบนี้เอาจริงๆนะย้อนกลับไปเลยนี่มันคือนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนี่แหละแต่อย่าลืมนะว่าวันนี้เป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนแล้วรัฐบาลไม่มีสิทธิ์จะเอานโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนี้ไปทำเป็นทุจริตเชิงนโยบายแล้วหาประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองหรือว่าหาประโยชน์เพื่อเอื้อกับใครส่วนที่ถูกด้อยค่าเป็นเงินเลวบ้างแหละไปด้อยค่าดิจิทัลวอลเล็ตบ้างแหละอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยมันเป็นมุมมองของแต่ละคนเพราะในความเป็นจริงใครเขามองยังไงก็ได้จะมองเป็นเงินดีก็ได้จะมองเป็นเงินเลวก็ได้เพราะที่สุดแล้วมันคือเงินของพี่น้องประชาชนนี่คือเงินภาษีของประชาชนไม่ใช่เงินส่วนตัวของคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกคนที่30การนำเงินของประชาชนนี้มันคือเงินแผ่นดินจะเอามาทำอะไรจะเอามาใช้ในรูปแบบไหนต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องแล้วก็หลักการไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งครับนะฮะนี่แหละรอมานานแล้วครับสำหรับประชาธิปัตย์ขวัญใจพี่น้องประชาชน ขวัญใจคนเดิมค่ะรอบนี้นะค้านดีๆใช่ค้านให้เข้าเป้าระดมมาเลยครับทั้งคุณจุรินทร์ทั้งคุณบัญญัติหรือจะใครต่อใครที่อยู่ในสภาท่านชวนเนี่ยขึ้นหิ้งอยู่แล้วท่านชวนมีราเมศไว้อ่ะโอเคแล้ว รับประกันประชาชนน่ะจะกลับมาให้ความเมตตาอีกทีนึงล่าสุดคุณนันทิวัฒน์สามารถนะฮะอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ Facebook ดิจิตอลถ้าจะแท้งเอ้ารัฐบาลออกอาการกลัวกล้าๆยึกยักยักอะอึอีอูอได้ฟังเพลงนี้มั้ยก็อะอีอูเนี่ยพอเราถามแล้วเค้าจะตอบอย่างนี้จริงๆนะจะคือได้ฟังเพลงนี้แล้วใช่มั้ยที่มีการแต่งบน TikTok อะอีอีอูอูอึบอะไรก็ไม่รู้คนร้องอ่ะเก่งนะเก่งมากแต่ต้องเพิ่มไปนิดนึงอะไรคะคุณสถาพรว่าเพราะอะก็ต้องเกาหูอีอีก็ต้องเกาปากอู้อู้ก็ต้องดื่มน้ำข้าวหายไปไหนแล้วมนตรีแล้วก็คือจะเลือกด้วยนะแล้วคือไปแล้วคนแต่งคนร้องเนี่ยเก่งมากนะแต่งเก่งตั้งคำถามได้ทุกคำถามที่ประชาชนเขาอยากรู้แต่เราก็ยังไม่มีคำตอบมันก็เลยกลายเป็นอ่ะอ่ะอีอีอู้แล้วเอามาเปิดได้ไหมอ่ะเราจะเปิดเราเปิดได้ไหมไม่เดี๋ยวเราคุยไปก่อนแล้วถ้ามีเวลาเราเปิดได้ไหมเปิดได้เออให้คุณผู้ชมได้อ่ะอ่ะอีอีอู้อู้กับเราด้วยเขาจะได้แบบว่าเอ๊ะนั่นคือเสียงของฉันแต่คุณนันทิวัฒน์เขาว่าไงบ้างครับคุณนันทิวัฒน์เนี่ยนะครับเขาก็บอกนะฮะว่าไม่กล้าเดินหน้าเต็มสูบอย่างที่โม้เงินก็ยังหาไม่ได้ตัดงบก็ไม่ได้กู้เงินก็มีปัญหาเงินนอกระบบก็ติดขัดตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องแปลงเอาเงินสดไปแลกเป็นเงินทิป6เดือนแลกกลับมาเป็นเงินสดทำไปทำไมแถมติดขัดระบบซุปเปอร์แอปใครเขียนใครจ้างใครจะรับผิดชอบระบบประกันสำคัญคนจ้องจับผิดเยอะไปหมดไม่ตรงไปตรงมามีรูโวอาจผิดกฎหมายหลายฉบับหนีทางโน้นก็ติดทางนี้นะบอกแบบนี้นะหนีทางโน้นก็ติดทางนี้คนทำไม่กล้าตัดสินใจหาคนรับผิดชอบรอนายกนั่งทุบโต๊ะต่างคนต่างถอยหัวหมูทะลวงฟันหาไม่มีตัวอย่างจำนำเข้าชัดเจนคุก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 ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเออนี่นะนี่ทีมงานเดี๋ยวผมส่งเรื่องของอะอะอิอิค่ะนะเอาไปให้เผื่อจะได้แบบว่าไม่อยากจะให้เปิดเลยไงเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนช่วงจังหวะที่รอเนี่ยคนนี้มาอีกแล้วค่ะใครครับอดีตว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณหมายสิริกัญญาแซวเก่งอ่ะพวกคุณ2คนน่ะหนูก็พูดให้ฉายาเขาอีกทีซิตำแหน่งให้กำลังใจว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้าอย่างนั้นพิธาก็ต้องเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีว่าที่อดีตว่าที่ใช่ใช่ใช่คือเขาโพสต์แบบนี้เขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะถึงทางตันเพราะว่าธนาคารออมสินที่เคยยืนหนึ่งที่เป็นเรื่องของแหล่งที่มาน่าจะไม่ใช่ซะแล้ว
ม่ใช่ว่าออมสินจะมีปัญหานะแต่มันจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายข้อจำกัดต่างๆที่ไม่อนุญาตให้มีการปล่อยกู้ได้ขณะเดียวกันความหวังที่จะใช้ธนาคารออมสินนี้เป็นแหล่งของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต้องจบลงแค่นี้เว้นแต่ว่าคุณจะไปผลักดันไปแก้กฎหมายซึ่งมันไม่สามารถทำได้แน่นอนประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายพ.ร.บ.ตัวเนี้ยเราเคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งว่ามันค้างอยู่ในสภาแล้วมันก็ไม่สามารถไปต่อได้ถ้าจะรื้อมันต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกตอนนั้นมีการพูดคุยเรื่องของการยืมเงินกองทุนต่างๆก็แล้วฉะนั้นคุณสิริกัญญาเขาบอกว่าเอางี้เลยวัดใจดูว่าจะเอาธนาคารออมสินมาหรือสุดท้ายแล้วจะเป็นการแก้กฎหมายหรือสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นทางตันหรือว่าการเป็นการทำแท้งจริงๆหลายคนก็ออกมาขยับขยื่นเรื่องนี้ไงซึ่งเอาล่ะก็ต้องมองแบบภาพกว้างๆอ่ะเนาะวันนี้ฝ่ายค้าน2พรรคพรรคก้าวไกลประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พุ่งเต็มสตรีมเหมือนกันก็พุ่งเต็มสูบเหมือนกันแหละวันนี้ว่าก็ดูซิว่าพรรคเพื่อไทยรัฐบาลของคุณเศรษฐาจะตอบเรื่องนี้ยังไงบ้างในงานวิจัยที่บอกไงแต่อดีตว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคุณนะนะถ้าพลิกกลับมาได้เป็นรัฐมนตรีจริงๆนะถ้านะถ้านะที่บอกจะเก็บภาษีจากตลาดหุ้นอันนี้ก็เหมือนกันจะทำอย่างนี้เหมือนกันวายาก้าก็เอาไม่อยู่พูดตรงๆเลยนี่ถึงกับจะต้องแบบไปยาผีบอกแล้วอะเอาจริงๆเอาดิทีมงานเนี่ยอ่ะอีอุอุอีปิบเนี่ยได้ยังหมายยังถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆคือเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราพูดกันตั้งแต่แรกแล้วไงนี่ไงคือพอพูดกันถึงเรื่องนี้เมื่อสักครู่พี่ต้นเขาบอกว่าตอนนี้คุณสมชัยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคิดถึงลุงตู่ใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวลุงตู่เอาหน่อยแล้วกันเอาไหนลุงตู่กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วใช่แล้วก็คุณธนกรก็เลยบอกว่าเนี่ยลุงตู่เนี่ยก็แบบว่าคิดถึงคือลุงกลับมาแล้วก็บอกว่าฝากขอบคุณทุกคนด้วยที่คิดถึงลุงตู่นะคะแล้วก็ท่ามกลางความรักความห่วงใยจากพี่น้องประชาชนทุกๆคนเนี่ยบอกว่าตัวเองนะลุงตู่นะเดินทางไปญี่ปุ่นก็ดีเหมือนกันก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศได้พักผ่อนได้อยู่กับครอบครัวแต่ว่าก็ติดตามข่าวสารตลอดเวลาเดี๋ยวนี่คุณธนกรบอกว่าอยากเห็นรูปตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นจะได้เห็นไหมคะไม่รู้บอกว่าลุงตู่ก็ยังแค่หัวเราะอยู่